หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ครับวันนี้มาเก็บบกตัวผ่าครับพี่น้องตัวผ่าอยู่หน้าครับผมนี่ครับตัวผ่าแปดถุงมื้อนี้ก็ได้เบาเฮงมาซอยครับเบาติดยอดครับผมแปดแล้วเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับผมปลูกตัวผ้ากับปลูกไว้บำรุงดินครับผมเป็นปุ๋ยพืชสดอยู่สวนครับครับผมมื้อนี้ก็สวัสดีครับมื้อนี้ก็ได้ผ้าเบาเฮงมาซอยเก็บปุ๋ยพืชสดเป็นตัวผ้าครับผมก็พาเพื่อนเพิ่นมามาเก็บมาซอยครับผมพลเถื่อ10แล้ว11 12 13 14 15 16 17 18โอ้ยพ่อให้กินข้าวเที่ยงอยู่ตอนนี้บ่แห้งนี่ก็ให้กินข้าวเที่ยงอยู่ครับไปซอยเพิ่นครับอื่นกับไปซอยเพิ่นมายังนับถุงยิบเอ็ดยิบสองโอ้ฝุ่นไปยินเสียงครับยิบสามยิบสี่ครับพายุโอ้ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าจะได้หิวเข่าหรือเปล่าพี่หิวเข่าหิวน้ำหรือเปล่าวันแฮนวะเขาจะขึ้นหน่วยดกโดยตรงแต่ฮะเขาจะขึ้นหน่วยดกโดยตรงแต่โอ้คนมาของใหญ่เนาะโอ้หน่วยทั้งใหญ่ทั้งย่างว้ายว่าแล้วเนาะเดี๋ยวมือกันจะไปเก็บซอยเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหหน่วยใหญ่เลยเนาะหน่วยใหญ่เม็ดบ่บ่ห่อนนะเม็ดตรงฮะบ่ห่อนนะห่อนอยู่บ่สี่หน่วยนี่เด้นี่นี่นี่ดกเด้ของเจ้ามันบ่ค่อยดกทำยังไงเห็นไอ้ปุ๋ยดิเจ้ามาหน้าทุ่งนี่ดูมันมาหลักใส่ปุ๋ยหน่อยดิโอ้มาหลายเจอมันหลักใส่ปุ๋ยจะมันจะงามใส่ปุ๋ยกันบ่ต้องใส่ปุ๋ยเด้ปุ๋ยไอ้วันทีเดียวแล้วเลยได้นี่ครับคือใบเป็นผืนมุกดินเนาะแน่นครับค่อยๆวันนี้เนาะไปจะได้เบาทิดยอดหิวเขายังค่อยวันเฮเนาะเดี๋ยวเก็บก่อนจักหน่อยนึงให้มันแปะเทียงพอดีนะลูกตรงจ่อเนาะโอ้ยหน่วยตรงฮะลูกกันเนาะต้นละกิโลหรอกิโลหนึ่งสิบหกบาทเนี่ยของเจ้าสิเก็บมาไหนจะมาบื้นเลยบอกเจ้าจะเก็บใส่เขาไปก่อนบอกเออครับโอ้ครับ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 เดี๋ยวสิไปเก็บซอยครับเอาแหมาสองดังดังไงอยู่เดี๋ยวจะไปให้กำลังใจเบาทิดยอดก่อนฮะห่วยบ่าวเฮงขึ้นเปล่าเฮมันติล่ะเฮมันนี่ขึ้นเปล่าเฮมันติล่ะอยู่คนหมันฮะอยู่คนแม่นบ่บ่าวสิยอดไอ้เจ้าแม่เนาะบ่าวสิยอดเป็นคนโรงงานเด้อสิโรงงานนี่ล่ะบ่บ่มาวะเก็บบักตัวตรงมาจากก้อนเมฆก่อนโอ้เก็บเลยบักตัวตรงมาจากก้อนเมฆวะโอ้ยเฮ็ดจะอุตส่าห์คนนึงอุตส่าห์มาหวานจนเราเมื่อยเฮียงนี่แหละเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างนี้เนาะของแท้เลยนี่เปื่อยเร็วขึ้นยังไงถือฝนมาได้ใบมันเปื่อยเร็ววันยังไงทั้งหน่วยมีประโยชน์ทั้งต้นเนี่ยก็ราคาดีแต่กิโลนึงกับ16บาทครับผมเดี๋ยวแบบพอขาเพิ่นก็มาซื้อแล้วแต่ว่าถ้าเฮ็ดเป็นพันนี่ถ้าย่ามันขาดแค่นี่โลละ30บาทเด้ไอ้บ่าวสิยอดนี่เหลือเบื้องนี้เบื้องเดียวกับงานทุนโหพ่อให้กินข้าวเว้นนั่นตัวบ่าวเฮงนี่มันเก็บได้หลายถุงอยู่นั่นเรียกว่าซาบเลยมันบ่เฮงเลย
เร็วกว่าเครื่องจักรกันยังว่าโอ้คนนี้เร็วกว่าเครื่องจักรกับบาสิบยอดนี่สุดยอดเลยมาถึงมาแล้วได้ดิบ่เร็วอ่ะก็ใช้เร็วหน่อยมันเร็วน้ำเป็นไอ้เป็นตาดำเลยตัวป่ะไม่แอนอยู่ใช้ตาดำเหมือนหนังที่ก่อยเลยเป็นตากันกันแดดบ้าเปล่าไรอยู่หัวหมวกวะจะเป็นตาดำมันดกมันดกเลยบาสิยอดบ่เคยได้วานปุ๋ยเลยมันวานรอบเดียวเลยมาไถปุ๊บวานปุ๊บเกิดเลยปล่อยทิมยุบยิบเอาบ่นี่ปล่อยทิมปานเอาแม่ไปโผล่เลยแม่นบ่ต้องมาใส่ปุ๋ยบ่ต้องมาหยังเลยเออมันเกิดของมันหนองแต่มันใหญ่เนาะตรงเนาะตรงเนาะคนมาของใหญ่มันก็ตรงเนาะบางทีของเก่ามันสิตรงบ่มันสิไปซอยเก็บเคยไปส่องมาเถื่อบ่ล่ะของเก่าเคยไปส่องเมืองมาเถื่อบ่เราอยู่หน่วยมาตรงคือวันนี้บ่มาตรงนะไปดกมันหัวมันตีไหมวันตีเนาะทางไหนต้องมีตัววันทางไหนหน้าบารุ่นของบ่าวเฮงพี่น้องมาเก็บซอยนะพี่น้องครับมาเก็บตัวพาเลยอยากเก็บของบ่าวเฮงมืออยากได้พันก็ติดต่อผมมาเลยได้พี่น้องครับกับบ่าวเฮงก็ได้โล16บาทแล้วครับเออเห็นเพิ่นขอเบอร์ไป 3-4 เจ้าอยู่เออขออยู่บอกไว้เจ้าวะฮะบอกไว้เจ้าวะบอกได้ล่ะเบอร์ไหนเขาจำบ่ได้093 410 4219ทวนอีก1ที1ครั้งฮะ4โอ้ย093 410 4219ครับผมอยากได้พันกะมาเอาเลยนะครับเด้อบ่จำกัดครับผมช่วงนี้บ่จำกัดจำนวนครับมาเอาได้ครับเดี๋ยวผมสิคุยกับพี่น้องไว้ท่าถ้าของผมบ่พอนะของผมขายบ่แพงหรอกของมาเราขายโล16บาทของผมขายโล10ขีดครับบ่ล่ะขายจังสิบ่ล่ะอะไรโล10ขีดล่ะโล1โม2ขีดดอกก็เห็นเพิ่นถามอยู่ว่าไอ้บาสิยอดเห็นเพิ่นถามอยู่มา 3-4 เจ้าบ่ได้บ่หันให้เบอร์เพิ่นย่านเป็นผู้สาวโทรมานะก็เลยมาแม่นบ่เนาะมาเบอร์บ่เฮงถ้าสิเอาวีลิก็ถามเบอร์มาใหม่ได้นะครับเด้อครับผมเอาเบอร์บ่เฮงไว้ก่อนเบอร์คนโสดนี่ล่ะเองขึ้นที่1แล้วกันแล้วก็รับสายครับครับล่ะถ้ารับสายครับอยู่ตรงปลายเดียวแล้วกลัวสิได้ทายให้พี่น้องเบิ่งนี่ก็เก็บไก่สิแล้วครับได้ได้เก็บให้พี่น้องเบิ่งบ่สั่นไปกระทอสิ10ข่อยบ่กินข้าวหรอกบ่ไปแห่วานแห่ตัวปลาหรอกตอน10ข่อยบ่ได้ข่อยครับผมนี่ก็วานฮู้นึงครับผมฮู้เดียวแม่นล่ะครับผมไม่หลายกว่านี้ครับไม่ขึ้นแล้วอ่ะเบิ่งถุงข้าวผู้ใหญ่ไปแยะแล้วครับก็ถุงข้าวลงให้ปลาสิอยู่หั่นออเดอร์มีอยู่ประมาณ 1,000 กิโลครับพี่น้องก็สนใจก็เข้ามาหามาหาได้ครับผมช่วงนี้โลช่วงนี้โล16บาทครับอยู่บ้านตะเคียนบ้านตะเคียนหมู่1เฮาขายย่ําครับขาดแค่นี้ก็โล30เด้อพี่น้องเอ้ยบอกสรรพคุณมันแน่ๆเหรอสรรพคุณก็เป็นปุ๋ยบํารุงดินครับปุ๋ยบํารุงดินสนองบ่เม็ดมันฮู้บ่ว่าเขาสิซื้อแพงหยังบ่เฮงเขาซื้อไปส่งโรงงานเฮ็ดหัวหันหมูหัวหันไก่ไข่เป็ดไข่ก็สิแท่นถั่วเหลืองครับแท่นถั่วเหลืองโปรตีนสูงนําแกเม็ดแกอีเบิ้งบ่เฮงแกเม็ดให้เพิ่นอีกเบิ่งอีเบิ้งเดี๋ยวเม็ดงามเด้การสนใจกันเล่นมาบ้านตะเคียนนะครับบ่ทันก็โทรมาถามก่อนครับเม็ดเม็ดมาพี่น้องเม็ดขาวๆครับพี่น้องขาวนี่มันสิใหญ่กว่าเม็ดถั่วเหลืองไงคักๆๆก็ท่าแป้งนะครับน้ำหนักดีกะกิโลนึงก็ใส่บ่หลายเอ้ยไล่นึงก็ใส่บ่หลายครับผมไล่นึงใส่5ถึง10โลแล้วแต่ผู้มากน้ํามันที่นะครับนี่เม็ดพี่น้องมันนี่แหละเขาสิซื้อที่เขาเสียไปทดแทนแต่ถั่วเหลืองมันผลิตยากถั่วเหลืองผลิตยากเพราะว่ามันต้องนําเข้าครับเฮ็ดหัวหันสัตว์นะเพราะว่านําเข้ามาจากสหรัฐแน่จากประเทศเวียดนามแน่ง่ายๆมันก็คือมันก็เป็นพืชต้นนี้เขากําลังนี่สุสิส่งเสริมครับในหมู่บ้านผมนี่เขาสิปลูกเบิดหน้าแล้วเบิดหยังแล้วหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเขาสิว่านเขาไถเลยครับก็ต้องดูแลยากกันเนาะครับดูแลยากว่านทีเดียวไถครบตัดเก็บทีเดียวไปขายมันสิได้ราคาดีกว่าเขาคุณได้ราคาดีครับผมขายเมื่อหน้าเห็นเมื่อหน้าตัวนี้เขาวานช่วงฤดูไอ้เกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาแล้วครับพี่น้องก็มาไถแล้วก็ไถตากไว้แดดนึงแล้วก็วานแล้วก็ปั้นอีกรอบนึงจบเลยครับแล้วก็ปล่อยทิมปั้นแมวโผดนะครับผมเอาไปโผดวัดเลยผมบ่ต้องดูแลหยังครับผมปล่อยแมวพันได้เสือแม่นบ่เอาครับเก็บอีกน้อยเก็บอีกน้อยเดี๋ยวหยิบผ้าไอ้หมูเพิ่นไปกินข้าวแล้วครับไปวันแห่เนาะได้แล้วนานแล้วก็แค่นั้นก็ได้ที่ก็ชอบอย่างไรก็สนใจพันก็ทักมาได้เด้อพี่น้องทักมาทางผมกับบ่าวเฮงเบอร์เฮงหายไปแล้วเบอร์บ่าวเฮงหายไปแล้วเหลือแต่เบอร์ผมเบอร์ใหม่ผมจําบ่ได้ครับ
ปวีนี้จำเบอร์เจ้าของบ่ได้บ่แม่นยันเขาโทรมาบ่บ่แม่นบ่ได้ยันเลยจำเบอร์เจ้าของบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวไอ้ใต้คอมเมนต์ผมก็สิไปตอบคอมเมนต์ให้เบอร์ผมไปเสียค่าน้ำมันเวลาไถกับพันเทือแรกกันแหละเทือสองก็เก็บไว้เบอร์เนี่ยสิเบอร์เอาให้เขาไปแต่มันเบอร์ยังครับเบอร์กระมอดบ่มันสิไปขึ้นรถไล่ลูกผู้หญิงเสยเนี่ยแสดงว่าเขาตั้งค่ามากป่ะพี่บ่แม่นมันแต่ข่อยซื้อเบอร์มาพอใช้ปุ๊บมันเด้งขึ้นเป็นลูกผู้หญิงเลยเขาอาจสิเอาเบอร์เจ้านี่ไปตั้งค่าให้คนสิมาซื้อในร้านเจ้าแรกเจ้าสองนะใส่เป็นเบอร์เจ้าไปเลยนะเบอร์เก่าเขามั้ยขึ้นลูกเด้งขึ้นลูกผู้หญิงเสยแต่คอยซื้อโทรศัพท์มาเลยกับเบอร์ใหม่ยังมีคนโอนเกินเงินค่าโทรศัพท์มาให้เนาะจังหวะโทรศัพท์เบอร์ใช้สมุนีเวลาคนกดเงินไหมบางทีตอนนี้เด้เวลาเขากดเงินไหมมันสิบอกเลยว่าวันนี้ยอดเงินคุณเหลือทันทีคือแบบถอนออกจากธนาคารแล้วนะนี่แหละมันเด้งไม่เองมันเดี๋ยวจักมือเขาโอนเงินมาให้ดอกเบอร์เก่าคนอื่นครับผมแต่ว่าทำมีรหัสก็อาจจะโอนมาให้ก็ได้มันพ่อไปกินข้าวแล้วเอาไปจะหรอข้าววันนี้ป่ะไปมันสุดหนาวแล้วไปมันแกเบียกนะอีกจะน้อยนี่บอกจะน้อยอ่ะจะน้อยซอยกันก่อนก็แทนนี่น้อยโอ้พ่อหายค่าแรงเพิ่มอยู่บ้านสิดวนนี่เก็บแบบเต็มที่เลยนี่เอาไปตากแดดไว้อีกรอบนึงครับเก็บพอดีเก็บไว้เสร็จแล้วก็แบกบายๆมากก็ค่อยแบกขึ้นไปเถียงเนาะไปมาได้เท่าไหร่กับพวกคนนี้เดี๋ยวแบกไปเถียงแล้วก็ไปตากนะไปเดี๋ยวคะแนนเค้าเรียกชิปขาแล้วโอเคเดี๋ยวบ่าวได้มาซอยอีกครับสนใจพันกับมาทักเอาด้วยครับพี่น้องเอาบ่าวแห้งย้ําเบอร์อีกแม่รอบนึง093 410 4219เบอร์ผมครับเบอร์บ่าวแห้งเอาย้ําอีก093410บ่ไม่บ่ไม่เดี๋ยวจําเบอร์ของมันนะ093 410 4219ครับผมอันนี้เบอร์เบาแห้งนะครับผมสนใจพันกะทักมากครับผมมื้อนี้มันไล่มันสิเป็นลูกผู้หญิงดอกเดี๋ยวก็ยังงงโทรศัพท์อยู่ของอยู่นี่แต่ของผมมันนี่ก็หลายถุงอยู่พันได้แก้ถุงเดียวก็ตัวปอกไว้ก็มีเราทําเอาอยู่ด้วยครับหลังบ้านนั่นหลายแห้งพันมันนั่นกองหมกไงเลยครับถักมาได้ครับพี่น้องโลละ16บาทครับผมโล10ขีดโอ้โล10ขีดครับผมเอาแห้งเอาขึ้นเหรอครับเก็บมันแล้วครับพี่น้องไปครับมื้อนี้ก็สิพามือเพิ่นไปวันแห้กินข้าวก่อนพี่น้องสวัสดีครับ